ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเกียรติประสานชัยครับเป็นผู้ควบคุมดูแลการฟิตซ้อมการฝึกซ้อมของทั้งคู่ของทางด้านของเด่นสยามนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับยกแรกเปิดหัวเสือบอลแดงเด่นสยามน้ำเงินรางวัลยังคงเหมือนเดิมนะครับจากรายการมวยดีวิถีไทยของเราครับแล้วก็จากแอนตาซินผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอศอกกลับเข่าลอยมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรพิชงครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมานอกจากนั้นนะครับยังเติมเต็มด้วยมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยนะครับมอบเพิ่มเติมให้อีกจากรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางศอกกลับอีก 10,000 บาทด้วยครับนี่แหละครับในเรื่องแม่ไม้มวยไทยนี่ต้องขอบคุณนะครับนายห้างวินัยวีรพิชงด้วยนะครับแอนตาซินว่างั้นเถอะคู่นักมวยไทยมาโดยตลอดคู่แรกวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือเสือบอลน้ำเงินเด่นสยามในน้ำหนัก102ปอนด์นะครับเล็กๆกรรมการนำเกิงมีซาจากพิษณุโลกอ้าวน้ำเงินซ้ายนะครับเด่นสยามแม่รูปร่างน่ารักทั้งคู่เลยแล้วก็แฟนมวยไม่ต้องห่วงเลยทุกวันอาทิตย์แน่นแน่นเอียดตลอดนะครับเวทมีเล็กแต่ว่าชื่อใหญ่มากๆนะครับเสือบอลกับเด่นสยามครับผลงานที่ผ่านมาของทางด้านเสือบอลนะครับเสมอกับธีรพงษ์ไกรเรืองศิระพบซิ่งยิมครับที่จังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งที่ราชดำเนินล่าสุดชนะคะแนนรักกูหลวงเด่นเพชรสีทองครับที่สนามมวยจิตเมืองนนท์แห่งนี้ครับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ผลงาน3ไฟที่ผ่านมาแพ้คะแนนเพชรรุ้งไฟครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเพชรอันดาล่าสุดชนะคะแนนหลักหายลั่นสีขอนรภูมิครับที่สนามมวยกองทัพอากาศสนามกีฬาทุปัตเตมีดอนเมืองครับก็เพชรรุ้งไฟก็เพื่อนร่วมค่ายของเสือบอลนี่แหละครับช่วงนี้นี่แม่ดวงค่ายกำลังแรงมากๆครับอยู่ฝ่าบุญเบกเซียนครับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ลูกศิษย์ของท่านผู้กำกับจะหยุดความร้อนแรงได้หรือไม่ได้ครับติดตามดูนะครับคำตอบจะทราบไปพร้อมๆกันครับนับจากนี้ไปไม่เกิน25นาทีครับเป็นมวยซ้ายเจอมวยขวาครับคู่นี้ครับ100ปอนด์ครับ102ปอนด์ครับกำลังห้าวกำลังจัดจ้านนะครับชุดของร้อนวิชานะครับแล้วก็อนาคตดีด้วยกันทั้งคู่ด้วยครับสิงห์เหนือนะครับทางด้านของเสือบอลครับบ้านเกิดเนนู้นแหละครับวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ครับสิงห์เหนือกับเสือใต้ครับสายกับขวาอย่างที่ป๋องเรียนไปนะครับยืนกันใกล้ๆครับ2คนใน2สไตล์นะครับเครื่องหมายการค้าของเสือบอลก็อยู่ที่วงในครับในขณะที่เครื่องหมายการค้าของเด่นสยามก็แข้งซ้ายนะครับคู่แรกวันนี้เด็กๆน้ำหนัก102ปอนด์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณในการหมดยกก่อนเหลือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันจิวเจิ้งปูเซนเกียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายนะครับโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอียวเยกุ๊กจำกัดแม่บนเวทีดันโดนหมัดไปแล้วนะครับเสือบอลครับเกือบไปครับติดตามมาต่อเนื่องนะครับอย่ากระพริบตาครับ102ปอนด์ก็จริงนะครับแต่ว่าอาวุธคมครับอนาคตดีอนาคตไกลครับครับใกล้ๆนะครับทางด้านของเด่นสยามครับส่งสัญญาณให้กับทางด้านของเสือบอลแล้วนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหมัดซ้ายครับโอ้โหที่ขอบเวทีมาหมดเลยครับท่านสจเล็กเมืองนนท์คุณเอ็กสอดำเนินครับทีมงานของค่ายมวยสจเล็กเมืองนนท์นะครับยังขาดแต่ท่านผู้กำกับคงจะติดภารกิจชมอยู่หน้าจอทีวีครับพันตำรวจเอกธนวัฒน์เสงซุยเดี๋ยวต่อจากนี้ก็ยังมีคนครับบินเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับยืนกันใกล้ๆนะครับต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของแฟนมวยดีวิถีไทยมากๆครับที่วันนี้ได้ดูคู่เปิดหัวเนี่ยครับเป็นมวยเวทเล็กแต่ชื่อนี่ระดับประเทศเลยครับนี่นะครับวันนี้ทั้งศรีน่าด้วยนะแล้วก็สมโอทีดีเพราะมีซิงด้วยจะซื้อรถโตโยต้ามองไปที่เคมอเตอร์เลยนะ026626555จากเคมอเตอร์มีป้ายตรงนั้นเลยเห็นเลยครับเอาละครับระดับประเทศจริงๆครับโอ้ยหลุดครับโอ้ต่อยซ้ายต่อยซ้ายชุดนี้ทำได้สวยเลยครับเด่นสยามครับโอ้เอาละครับออกแข้งขวาคืนมาสวยครับแต่ว่าหมัดแม่นมากครับเด่นสยามครับโดนไป2หมัดแล้วต่อยซ้ายครับโอ้โหเอาละครับสัญญาณในความมันมาเร็วเหลือเกินนะครับไม่ต้องรอกันนานครับยก2มาแล้วครับ
นั่นแหละครับไม่ต้องวิ้วนานนะครับสนใจแล้วครับเกมแบบนี้ครับเชื่อว่ายกต่อไปจะเข้มข้นเร้าใจมากกว่านี้นะครับไปใกล้ครับไม่มีใครอยากพลาดนะครับไม่มีใครอยากพลาดนะครับสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เลยครับยืนกันใกล้ๆครับแค่ขวามาเอาล่ะครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับถึงตัวได้แล้วครับทางด้านของเสือบอลนะครับโอ้โหคู่แรกวันนี้จัดยังไงกันเนี่ยดูดีอย่างนี้เลยกับการนำเกิงมีศาสตร์พิษณุโลกนะฝ่ายแดงเสือบอลน้ำเงินเด่นสยามนี่เลยครับความน่ารักของนักมวยอย่างนี้เลยเตะซ้ายครับเด่นสยามครับพยายามสร้างจังหวะเข้าไปนะครับแม่ใจตรงกันนะครับหมัด1 2ไม่เข้าครับพลิกได้ไหมไม่ได้ครับคืนตัวได้อยู่ครับเสือบอลครับตีเข่าขวาครับเด่นสยามครับจะตีคืนนี่เด่นสยามยกเข่าบังเอาไว้ครับโอ้น่าคิดแล้วครับแบบนี้ครับขยับสร้างจังหวะกันใหม่ครับเตะซ้ายโอ้แข้งนี้สวยเอาล่ะครับดูในครับนอกได้ในเห็นแล้วครับใครดีกว่ากันครับตีเข่าขวาครับไล่ขาไว้ครับทางด้านของเด่นสยามครับแยกออกมาสร้างจังหวะกันอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะครับหมดยกไปชมโฆษณาสวยๆครับซ้ายครับโอ้โหเนี่ยครับแม่กระเด้งไปติดเชือกเลยครับทางด้านของเสือบอลนะครับนี่หมัดขวาติดบล็อกติดกาดเจอหมัดซ้ายอีกแล้วครับนั่นแหละครับนั่นคือช็อตสวยๆนะครับในยกที่ผ่านมาทั้งคู่ครับตามต่อครับยกที่3เปิดหัวความมันครับเสือบอลกับทางด้านของเด่นสยามครับเอาล่ะครับได้เห็นแล้วนะครับได้เห็นซ้ายของเด่นสยามครับได้เห็นขวาของเสือบอลครับตีเข่าขวาครับเสือบอลครับนี่คือยกที่3ครับครึ่งทางครับกรรมการดำเกลืองมีศาสตร์แยกออกมาครับสร้างจังหวะถามกันใหม่ครับอ้าวฝ่ายแดงเสือบอลน้ำเงินเด่นสยามแม่คู่แรกวันนี้เสือจะกัดเสือจะกัดนะเสือจะกัดไหมนี่น้ำเงินเด่นสยามเลยครับคือเด่นสยามนี่ไม่เก่งไม่ได้ไม่ได้เลยเอาวัดดวงเลยคู่แรกวันนี้เล็กๆร้อยสองปอนด์โอ้โหมาแล้วครับวงในครับตีไม่ได้กรรมการสั่งหยุดแล้วแยกออกมาครับยอดเพชรเอกยอดเพชรโทครับยอดแอดประเทศไทยอีก1คู่ครับอยู่ด้านบนแล้วครับส่งเสียงเชียร์เพื่อนร่วมค่ายรุ่นพี่ร่วมค่ายเอาแล้วครับหนีไม่ออกต้องสู้ในแล้วครับเด่นสยามครับอยู่ที่วงในข้อขวาตีเข้าไปเอาล่ะครับเนี่ยครับนอกกับในเห็นเลยนะครับวงนอกนี่เด่นสยามนี่ซ้ายจัดมากๆครับแต่วงในครับเสือบอลนี่พยายามลุ้นที่วงในครับตอนนี้ครับเดินชนถึงตัวครับจับได้แล้วครับตีเข่าขวาครับเด่นสยามตีเข่าซ้ายโต้เสือบอลตีเข่าขวาครับตีขวามาครับแม่จะเด้งเด้งไม่ได้ครับเด่นสยามไล่ขาโดนเด้งตีเข่าขวาจากเสือบอลแล้วแม่ขวาของเด่นสยามเอาคืนเอาแม่คู่แรกวันนี้สะใจแล้วอ่ะเสือบอลแดงน้ำเงินเด่นสยามเอาเสือบอลเสือต้องบุกเสือถอยได้ยังไงอ่ะนายขยมขยมมาเด่นสยามเอาครับแผนนั้นเปิดเต็มรูปแบบแล้วครับ 100% แล้วครับถึงอาวุธถึงใจท่านผู้ชมแล้วครับแฟนมวยดีวิธีไทยติดตามได้ครับทุกวันอาทิตย์12:15 นเนี่ยครับยังอยู่ที่วงในครับบิดออกไปครับทางด้านของเด่นสยามครับตั้งไว้ครับลายแขนกดแขนแล้วครับเรื่องหมายการค้าครับของเสือบอลอยู่ที่วงในนะครับวงในใครตีใครตีได้ไม่ได้ครับเข่าซ้ายเสียบเข้าไปมาขึ้นขวาตีขวาครับเสือบอลครับผลักล้มลงไปครับเอาละครับมีกันมีแก้ครับมวยไทยเสือบอลเดินเข้าหาครับถีบเอาไว้ก่อนครับเด่นสยามครับเตะขวาหลุดครับเสือบอลครับหมัดไม่ได้ครับตีเข่าขวาได้ครับเด่นสยามตีซ้ายคืนครับแล้วก็ยกซ้ายบังเอาไว้ครับกรรมการดับเกลงแยกออกมาแหมคู่แรกวันนี้สะใจแล้วอ่ะเอาเสือบุกแหลกเสือบุกแหลกแล้วเสือบอลน้ำเงินเด่นสยามเอ้ารับให้ดีรับให้ดีโอ้โหยังไม่ไปไหนนะครับยังดูดีกันอยู่ตลอดตามต่อครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหานะครับเน้นที่วงในแล้วครับทางด้านของเสือบอลครับแขนซ้ายสอดได้แล้วครับแต่ว่าเนี่ยครับมีเหลี่ยมให้ตีไม่เด่นสยามเนี่ยครับเข้าซ้ายตีได้แล้วคาไว้ครับโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆครับเด่นสยามครับเอาละครับหมัดซ้ายครับเสือบอลจับได้แม่เทคืนบ้างครับกรรมการดำเกรงรับศีรษะทันยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันเสียงระฆังมาครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับเนี่ยนะโอ้โหนี่เก้ไปเลยอ่ะเสือบอลนะครับลงมาให้ล่างด้วยครับถึงตัวครับวงหน้ารัดล่างครับรวบเอาเลยครับหักเททิ้งนี่เป็นช็อตสุดท้ายนะครับของยกที่ผ่านมาครับที่ทางด้านของเสือบอลนะครับบิดเอาทางด้านของเด่นสยามลงไปกองกับพื้นเวทีนั่นต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกครับผ่านไป3ยกแล้วนะครับยกต่อจากนี้ไปครับน่าสนใจน่าติดตามนะครับยกที่4นี่คือมวยดีวิถีไทยครับเอาล่ะครับยกที่4นะครับถีบเอาไว้ครับเด่นสยามครับ
สือบอลแม่เนี่ยครับพยายามจะสู้ที่วงในครับเสือบอลครับสู้ในเกมของเขาแหละครับตีเข่าขวาได้2ทีครับเด่นสยามก็จับดีเหลือเกินบิดไม่ล้มนะครับโอ้โหแข็งแรงมากๆกรรมการดำเกลิงแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่เสือบอลเดินก็โดนแข้งซ้ายของเด่นสยามครับเด้งตีเข่าขวาครับเสือบอลครับตีเข่าขวาเด่นสยามพยายามแทงซ้ายสู้นะครับขวางแล้วครับแม่แทงซ้ายดีครับขวางครับเจอเข่าซ้ายซ้ายขึ้นมาโอ้โหในกันนอกโอ้ยเสือบอลเสือต้องกัดอย่างเดียวต้องกัดอย่างเดียวเอ้าเสือบุกเอ้าเด่นสยามแข้งโอ้ดำเนินมีศาสตร์ผู้ห้ามโอ้โหมากลางเวทีมาอีกครั้งครับเอาละครับเป็นโอกาสของเด่นสยามครับแข้งซ้ายแต่ว่าเนี่ยครับเสือบอลถึงตัวเร็วเลยครับถึงตัวเร็วแล้วตีได้ไหมครับตีไม่ได้กรรมการหยุดมากลางเวทีมาอีกครั้งหนึ่งต้องสร้างจังหวะต่อเนื่องนะครับเกมของเสือบอลครับโดนหมัด1 2ของเด่นสยามโอ้โหรอบจัดเหลือเกินนะครับเด็กคนนี้ครับเอาละครับคงจะฝากชื่อไว้ให้จำละครับกับรายการมวยดีวิถีไทยของเราครับเสือบอลได้ตีเข่าขวาครับเข่าขวาของเสือบอลครับแต่ว่าเด่นสยามครับไม่ยอมขาดทุนนะครับได้เข่าคืนเข่าครับโอ้เริ่มอึดอัดแล้วครับเกมของเสือบอลโดนหมัดซ้ายของเด่นสยามครับดูการจับของเสือบอลจับได้ดีครับตีได้ไหมแต่ว่าเด่นสยามก็ยกขาบังเอาไว้ตลอดแม่แกในก็จริงนะครับแดงแต่ว่าตีไม่ได้เด่นสยามนี่พี่เล็กพาเอาโดนเทนอยู่ล่างแล้วนะเด่นสยามสจเล็กมันนนมาถอดมงคลเองนะเอาสนใจนะครับทางด้านของเสือบอลดันเอาทางด้านของเด่นสยามลงไปกองกับพื้นเวทีครับยังมีเวลาครับขยับเดินเต้าครับเอาละครับตั้งแขนได้เด่นสยามเข่าซ้ายเสียบเข้าไปเสือบอลเข่าขวามาเอาละครับโอ้ยเจอศอกซ้ายครับท่ามกลางเสียงเฮอีกแล้วครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับโอ้โหเส้นทางยังอีกยาวไกลนะครับเดี๋ยวตามต่อครับจะจบแบบไหนครับโอ้โหเริ่มทำได้ดีขึ้นมานะครับเสียบอลครับต่อเนื่องหรือเปล่าครับตีเข่าขวาครับเสียบอลครับเข่าขวาครับเด่นสยามตีซ้ายโต้ไล่ขาไว้ครับดึงครับโอ้ล้มลงไปอีกแล้วครับโอ้เสียงเฮลั่นทีเดียวกรรมการลากมาครับลากมาลุกขึ้นมาสู้กันต่อเอ้าโอ้อะไรเนี่ยอะไรกันจ๊ะอะไรกันจ๊ะคู่แรกเอ้าเสือไล่กัดแล้วเสือไล่กัดแล้วนะครับเอ้าเด่นสยามทำท่าจะห้อยอะไรเนี่ยคู่แรกอย่านะเอาเต่าบุกแรงเสือบอลบุกแรงสุดไปเลยครับเราบอกว่าสุดไปเลยครับสุดติงกระดิ่งแมวไปเลยครับคู่เปิดหัวความมันวันนี้ครับเอาละครับยังอยู่ที่วงในโอ้โหฝุ่นตลบอีกแล้วครับคุณตาลบอีกแล้วครับมาช่วงท้ายๆครับหมดยกกลับไปชมโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวกลับมาเด่นสยามฟันแต่ว่าเสือเนี่ยหูบุกเลยอ่ะบุกแล้วปล้ำแล้วตีปลายยกตีได้ด้วยนะครับโอ้โหคู่แรกวันนี้สะใจเลยพลิกไปพลิกมาตลอดเอ้าปลายยกมาได้เอามาลุ้นกันต่อนะครับเหลืออีก3นาทีเอาล่ะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินเยลเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hyokkhao.com รวมไปถึงขอบคุณครับกับยาแก้ผสมพาทลายโจรตรากลบูนตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายนะครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับแต่บอลเป็นปลายเปิดเกมขยับเข้าหาครับนั่นแหละครับหมัดซ้ายสวนขึ้นไปครับแม่ต้องบอกว่ายังต้องลุ้นกันต่อครับเสียวไส้นะครับบีบหัวใจอย่างยิ่งนะครับเนี่ยครับต้องบอกว่าเกินราคาจริงๆนะครับสำหรับผู้เปิดหัวความมันศึกมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับมวยเวทเล็กพิกัดแค่102ปอนด์ครับแต่ว่าเนี่ยครับชกไปแล้วต่อยไปแล้วครับเกินราคาแล้วครับวงในเนี่ยครับตั้งแขนเอาไว้ครับทางด้านของเด่นสยามตีไม่ได้กรรมการแยกเอ้าแม่ผู้แรกวันนี้อ้าวต้องบุกอีกเสือต้องขย้ำเสือต้องขย้ำขวาไปสองดอกไม่รู้ว่าใครเสียเปรียบล้มไปอยู่ล่างนี่แย่เลยนะเอ้าดึงออกมานะครับกรรมการดำเกลิงครับแม่เกมมันบีบหัวใจครับเด่นสยามไม่เดินนะครับรอดักจังหวะ2ครับเสือบอลเด้งตีเข่าขวาครับแล้วดึงกระชากมาไม่ล้มนะครับยังขืนตัวได้อยู่แล้วครับได้เข่าขวา2ดอกครับเสือบอลครับต่อเนื่องหรือไม่ครับอาวุธที่ออกครับนั่นแหละครับทุกอย่างดีแล้วนะครับทางด้านของเสือบอลยังขาดความต่อเนื่องอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับถึงตัวได้เด่นสยามไล่แขนขวางหน้าป้ายหน้ากรรมการกดเลยครับดำเกลิงมีศาสตร์ครับกร
รมการดาวรุ่งของมวยดีวิธีไทยก็ต้องบอกว่ามวยเวทเล็กใช้กรรมการตัวเล็กนะครับปิดอ้าวล้มไปกองกับพื้นเวทีอีกแล้วครับอย่างน้อยต้องมียกละครั้งแล้วครับทางด้านของเด่นสยามครับโดนบิดเหลี่ยมแบบนี้ครับอย่าล้มบ่อยนะอย่าล้มบ่อยนะล้มไปหนึ่งล้มแล้วนะอยู่ล่างด้วยนะแหมเสือบอลก็ขย้ำอย่างเดียวแต่ยังตีไม่ถนัดแหมเด่นสยามแกกันได้นะครับแยกมานะครับกรรมการครับเสือบอลครับเดินต่อครับแม่แข้งซ้ายของเด่นสยามครับโอ้โหจัดละเกินนะครับวันนี้นี่ต้องบอกเลยนะครับแข้งซ้ายของเด่นสยามแล้วก็หมัดซ้ายของเขาทำงานได้ดีครับส่วนเสือบอลครับยังชกในเกมของตัวเองอยู่นะครับถึงตัวตีได้ไหมเท่านั้นเองครับล้มไม่ล้มไม่ล้มครับได้เข่าซ้ายครับกรรมการแยกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับเข้าสู่ในช่วง50วินาทีสุดท้ายนะครับต้องหลากหลายกว่านี้แล้วครับอยากทำอะไรต้องรีบเลยครับแต่ว่าที่ผ่านมาทางด้านของเสือบอลนั้นถือว่าความมุ่งมั่นตั้งใจลูกเพียรลูกพยายามนี่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาวุธต้องหลากหลายกว่านี้ครับเอาละครับเด่นสยามเนี่ยครับคืนฟอร์มเก่งนะครับนิ่งมากครับตั้งแขนฝืนเอาไว้ครับไม่ให้ทางด้านของเสือบอลนะครับกระชากหักเททิ้งได้ครับช่วงท้ายๆปลายยกเลยครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับ20วินาทีเศษๆครับนี่แหละครับซ้ายของเด่นสยามแกออกไปเรื่อยนะครับเสือบอลไม่เข้าแล้วเข้าลำบากไม่เอาดีกว่านี่แหละครับแหมน้ำเงินพี่เล็กนะครับสจเล็กมึงนำพามาเองเลยอ่ะเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์น้ำเงินนะครับไฟแดงเสือบอลอยู่ฝ้าบูมเด็กเซียนหมดยกสุดท้ายครับนั่นแหละครับต้องบอกว่าสุดไปเลยครับคู่เปิดหัวของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับอาทิตย์ที่18กันยายนนะครับอย่างที่เรียนไปครับเป็นมวยเวทเล็กแต่ชื่อใหญ่มากๆนะครับระดับประเทศเลยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับธานินทร์ภูมิผิวชัดชัยสอนทาแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ไอ้หนูดาวรุ่งวัย16ปีจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับลูกศิษย์ของท่านภูมิกับครับเป็นฝ่ายพลิกชนะคะแนนทางด้านของเสือบอลไปแบบสนุกดุเดือดเลยครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด